มสวัสดีค่ะวันนี้รายการธรรมสวัสดีไลฟ์ของเรานะคะคุณแม่กำลังเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครนะคะเป็นไปตามการวางแผนว่าวันนี้เราจะไปที่สถาบันราชานุกูลเพื่อจะได้มีโอกาสปรึกษาหารือนะคะกับท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตที่เราตั้งใจว่าถ้าเผื่อว่าเสถียรธรรมสถานและคุณแม่พอจะเป็นประโยชน์ในช่วงของโควิด-19 ที่เราอาจจะมีบุคคลที่เราจะลองสร้างทีมดูว่าถ้าคนมีผลแห่งโควิดแล้วซึมเศร้าเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวนะคะทำอย่างไรที่จะตั้งรับแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ก็จะมีคุณหมอจ๋าซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่ารักมากนะคะซึ่งสมัยที่มีโควิดครั้งแรกรอกแรกเนี่ยเราได้รับการร้องขอจากกรมสุขภาพจิตให้ช่วยเรื่องการเบิร์นเอาท์ของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลซึ่งพวกเราเองก็รู้สึกว่าขอบคุณนะคะที่ใช้เราให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นวันนี้ในขณะที่เรากำลังเดินทางอยู่นะคะเราก็กำลังทำรายการของเราเพื่อที่จะลองสร้างทีมกันขึ้นมาเรามี WeChat นะคะเป็นกลุ่มของนักศึกษาจากสาวิกาศิขารัยที่เราก็ฟอร์มตัวกันมาตั้งแต่เราได้เริ่มมองเห็นว่าภาวะของความซึมเศร้านั้นมีมากเหลือเกินในโลกปัจจุบันนี้แล้วก็ทุกวัยทุกเพศด้วยทุกชนชั้นวรรณะเลยทีเดียวพวกเราก็เลยคิดว่าถ้าเผื่อว่าเราเอาทีมเก่าที่เรามีอยู่ใน WeChat ก็คือการแชทกันให้เข้าใจในเรื่องของความทุกข์แล้วก็เอามาเป็นเพื่อนไม่ทำให้เกิดการทำร้ายโอกาสที่ตัวเองยังมีอยู่ด้วยความคิดผิดนะคะคุณแม่ก็เลยคิดตามภาษาของคนทำงานว่าถ้าอย่างนั้นโควิด-19ก็น่าจะทำเรื่องเหล่านี้ได้ในระลอกที่3นะคะเป็นการทำงานที่พวกเราต้องสร้างทีมทำคนเดียวไม่ได้นะคะจอยจะย้ายลงไปปรับมุมกล้องก็ได้นะได้ไหมจะได้ไม่เหนื่อยเกินได้ค่ะต่อไปนี้จอยเป็นมือถือกล้องนะคะนันทวรรณไปอีกคันหนึ่งก็ต้องบอกว่าทีมเราก็ไม่ระย่อเลยนะคะถ้าจะออกศึกก็ไม่กลัวต่อผงทุรีไม่ตัวเกาะไม่กลัวต่อเสียงที่มากระทบนะคะแต่ตั้งใจว่าอิสรภาพที่จะเกิดขึ้นจากการเจริญสติอย่างมีลมหายใจแห่งสติหรืออานาปานสติที่เป็นเทคนิคที่จะทำให้เราหายใจเป็นและไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยจะทำให้เราอยู่กับโควิดอย่างไม่ติดใจเรานะคะเราอาจจะต้องใส่แมสมีพื้นที่ที่อยู่ห่างกันนะคะมีอาหารการกินที่สมบูรณ์มีศิลปะในการใช้ชีวิตที่สร้างภูมิคุ้มกันถือว่าเป็นการปรับวิถีชีวิตใหม่ของเรานะคะอย่างในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะขึ้นรถนะคะคุณแม่ก็ยังไปแอบดูกุหลาบที่เด็กๆ เขาปลูกแล้วก็มีตัดมาฝากคุณหมอฝากป้าตุ๊กฝากพี่ติงไปพร้อมกับสับปะรดฉีกตาซึ่งเราก็อุดหนุนจากคนที่ทำออร์แกนิกตรงนั้นแถมพี่หมอนุ้ยวันนี้ไม่ได้อยู่กับเราในรายการแต่ก็ฝากมะม่วงพันดีนะคะซึ่งก็กิโลละ2บาทอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องขายกันแล้วค่ะแจกกินกันไปเลยทีเดียวให้มันมีภูมิคุ้มกันทางร่างกายที่แข็งแรงกินของสดแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งที่ยังมีความสุขที่จะให้แล้วก็ลดตัวตนเราไม่ใช่มนุษย์ที่จะต้องมีตัวตนในทุกการให้แต่ว่าขอบคุณอย่างไร้ตัวตนให้ได้ในการเป็นผู้ให้ให้อย่างไม่มีตัวตนดำเนินชีวิตอย่างไม่มีตัวตนให้อย่างละวางตัวตนขอบคุณโอกาสที่ได้ให้นี่คืองานที่มันจะทำให้เราไม่ซึมเศร้าและจะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ตระหนักถึงความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่จะถามคนที่ดูรายการนะคะว่ามุมกล้องโอเคไหมเพราะคุณแม่นั่งอยู่ในรถนะคะหนุ่มกับอามกำลังไปอันนี้มันแวบๆคืออะไรอ่ะคือนี่นะหน้าจอนี่เพราะว่ามันจะเป็นปกติเวลาเจอหน้าจอจะเป็นอย่างนี้อ๋อจะหรือจอยจะลงไปแล้วก็ตั้งอย่างนี้ได้
ราะว่ากว่าหนุ่มกับอาร์มจะเอาเครื่องดื่มขึ้นมาตอนนี้เราแวะเพื่อที่จะแบบมีเครื่องดื่มนะคะก่อนเดินทางมาคุณแม่ถือให้เลยจอยในตอนนี้คุณแม่เป็นตากล้องเองนะคะลองดูจอยลงไปแล้วค่ะโอเคไหมจะยืนเหรอโอเคก็เมื่อกี้นี้ก็นั่งตรวจงานมานะคะก็ขอบใจกติกที่ส่งบทความมาให้จากที่วัดอมรวดีนะคะก็ขอบคุณมากเลยในความผูกพันของอาสาสมัครในเสถียรธรรมสถานเนี่ยมันมีความรักกันไปจนตายเลยล่ะค่ะเราไม่ได้คบกันเพียงปี2ปีหรือว่า10ปี20ปีเราก็ยังเหมือนเดิมกันอยู่นะคะเสถียรธรรมสถานเนี่ยมีอาสาสมัครมาเอาตั้งแต่มีเสถียรธรรมสถานเลยก็คือ33ปีนะคะตอนอยู่ในวัดสิริพงษ์เนี่ยคุณแม่ยังไม่ได้มีคนข้างนอกเข้ามาเป็นอาสาสมัครเพราะว่าเราอยู่กับหลวงพ่อเราก็เรียนรู้7ปีแห่งการเรียนรู้เป็นนักบวชใหม่เนี่ยก็ช่วยงานเล็กๆของท่านคืองานโรงเรียนอนุบาลของท่านตอนหลังก็มาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ก็ไล่ขึ้นมาจนเป็นบ้านเรียนแห่งรักและสันติเป็นชุมชนที่เราได้ไปเก็บเด็กมาเพื่อที่จะให้เขามีภูมิคุ้มกันในการกินอยู่ตั้งแต่กินน้ำข้าวจนมาถึงกินนมจนเดี๋ยวนี้ทำอาหารกลางวันแม้ในช่วงโควิดบ้านเรียนก็ยังส่งอาหารกลางวันให้เด็กๆนะคะเป็นการทำงานที่มีกทม.เป็นเขาเรียกเป็นหน่วยงานใหญ่ที่ขอให้เราเป็นโหนดในการสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นตัวอย่างในเรื่องของการศึกษาทีนี้พอมาถึงอาสาสมัครของเราในรุ่นของเสถียรธรรมสถานหนึ่งก็จะมีคนทุกวงการเลยค่ะหลายคนบอกว่าคุณแม่เนี่ยมีลูกศิษย์เป็นดาราเยอะอันนี้ส่วนน้อยมากเลยนะคะจริงๆแล้วมีหมอมีพยาบาลมีครูมีนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยเข้ามาเป็นตอนแรกเลยพอเราทำบ้านสายสัมพันธ์เราก็พบเลยว่าการฉุดช่วยผู้หญิงที่ไม่ทารุณกรรมตัวเองได้อีกเพราะมันมีสังฆะหรือชุมชนของเสถียรธรรมสถานที่เป็นชุมชนแห่งธรรมเนี่ยมันทำให้พวกเราเชื่อมโยงความเข้มแข็งของคนมาซัพพอร์ตความอ่อนแอในบางช่วงจังหวะของชีวิตที่มันมีปรากฏการณ์ของความทุกข์นะคะเราไม่ได้ทุกข์ตลอดเวลาผู้หญิงหลายคนจะมีปรากฏการณ์ของความทุกข์เนี่ยในช่วงที่มันมีวิกฤตเนี่ยในลักษณะที่จะไม่ข่มขืนตัวเองอีกและจะไม่ซึมเศร้าอีกได้ยังไงฉะนั้นเรื่องการทำงานที่ย้ำคิดย้ำทำและนำมาสู่ความทุกข์เนี่ยเราพอเข้าใจอยู่ตั้งแต่บ้านสายสัมพันธ์มาจนถึงการทำงานในเรื่องของสาวิกาสิกขาลัยมหาวิทยาลัยที่จะทำให้เราเนี่ยผลิตกลุ่มที่จะเป็นนักศึกษาที่จบปริญญาโทแล้วก็จบปริญญาเอกแล้วหลายคนที่จะพูดถึงเรื่องว่าเราจะช่วยให้คนเนี่ยเข้าใจเรื่องชีวิตและความตายอย่างไรจนกระทั่งวันนี้การเติบโตของเสถียรธรรมสถานหนึ่งมา33ปีเนี่ยใน3ปีที่เราได้รับบริจาคที่และเกิดโควิดใน2ปีนี้ก็คือหุบเขาโพธิสัตว์กับกลายเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตที่ถอดองค์ความรู้ในเสถียรธรรมสถานเนี่ยออกมารับใช้ผู้คนคุณแม่ว่าเครดิตของการทำงานในเสถียรธรรมสถานเนี่ยมีอยู่ในหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่แล้วดังนั้นในช่วงของโควิดระลอกนี้มันจึงทำให้เราเนี่ยเป็นห่วงไม่ใช่ห่วงเรื่องสุขภาพกายอย่างเดียวแต่ห่วงสุขภาพจิตนี่พูดจริงๆวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่จะได้คุยกับคุณหมอพันธ์พิมลซึ่งก็รู้จักกันดีอยู่แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ได้รับตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิตโดยมีคุณหมอจ๋าวันนี้ก็เชิญคุณแม่นะคะไปให้กำลังใจหน่วยงานที่จะต้องช่วยกันทำให้สังคมมนุษยชาติเนี่ยปลอดภัยทั้งกายแล้วก็มีความเข้มแข็งทางจิตซึ่งอันนี้คุณแม่ก็พ
พอที่จะเป็นประโยชน์นะคะต้องขอบคุณที่ทำให้คุณแม่ได้เดินทางวันนี้ตั้งใจมานะคะเพื่อที่จะให้ไม่ใช่แค่กำลังใจแต่จะอาสาที่จะช่วยกันที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งทางจิตใจเราไม่อยากเห็นใครฆ่าตัวตายเราไม่อยากเห็นใครซึมเศร้าเราไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะมัวแต่ไม่อยากไม่ได้เราก็ต้องลงมือปฏิบัติแล้วก็ช่วยกันป้องกันในขณะเดียวกันเราก็ใช้รายการของเราเนี่ยค่ะที่เรียกว่าธรรมะสวัสดีไลฟ์เนี่ยพูดคุยอย่างเมื่อวานเนี่ยนะคะคุณแม่เห็นป้าตุ๊กเนี่ยส่งป้าตุ๊กจะเป็นหนึ่งในอาสาสมัครของเราเราเรียกป้าตุ๊กว่าเป็นกลุ่มตอนแรกก็เป็นกลุ่มดอกบัวนะคะเมื่อกี้นี้อ่านไลน์ของป้าตุ๊กเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังคือป้าตุ๊กเนี่ยจะเป็นผู้หนึ่งที่ติดตามถือเป็นท็อปแฟนของเราเลยนะคะที่เอากุหลาบไปปลูกแล้วที่คุณแม่เล่าเมื่อวานนี้ถ้าใครจำได้ว่าป้าตุ๊กเอาน้ำชากุหลาบอันแรกเนี่ยให้คุณสามีก็คือพี่ประสบซึ่งทั้งพี่ประสบป้าตุ๊กเนี่ยค่ะเป็นบริษัทไนซ์เนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในการเย็บธงมนต์พระอริยธาราจึงทำให้เราไม่ต้องเย็บธงมนต์ถึง10วันเราแค่ครึ่งวันเราได้เป็นพันหลาคราวนี้เราเย็บธงมนต์ถึง2ชุดเพื่อเตรียมไว้ซัพพอร์ตถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินเกิดพายุเราจะมีธงมนต์เปลี่ยนทันทีงั้นการยกธงมนต์พระอริยธาราในวันธารากลับบ้านในเดือนมิถุนาจึงเป็นอีกหนึ่งของการเตรียมงานของเราซึ่งป้าตุ๊กก็ส่งฝีจักแบบเป็นกองทัพเข้ามาช่วยเราเลยทำงาน1วันได้ 2,000 หลาเนี่ยค่ะนี่ก็เป็น Amazing มากของความพร้อมของอาสาสมัครนะคะของหัวใจของอาสาสมัครซึ่งบอกว่าเป็นโพธิสัตว์วหาสนะคะทีนี้ป้าตุ๊กก็คงได้ติดตามรายการของคุณแม่เมื่อคืนนี้คงมาดูย้อนหลังไม่ได้อยู่ตอนนั้นนะคะก็ส่งพวงมาลัยสวยงามนี้มากราบพระอริยธาราซึ่งก็ต้องขอบคุณป้าตุ๊กค่ะอันนี้เป็นพวงมาลัยที่ป้าตุ๊กให้หนุ่มคนหนึ่งนะคะเตรียมเป็นพวงมาลัยดอกไม้แห้งเดี๋ยวคุณแม่จะให้ดูอีก2พวงอันนี้เป็นเมื่อเช้านี้คุณแม่ได้เก็บเขาเรียกว่าเก็บเสียงตอนเช้าที่หุบเขาโพธิสัตว์ถ้าท่านเห็นว่าเสียงเหล่านี้นะคะเป็นเหมือนเสียงเตือนให้เราอยู่กับธรรมชาติอันนี้คือแสงตอนตีห้าครึ่งค่ะหุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นเหมือนที่ที่จะทำการบำบัดได้ดีคุณแม่ให้นำเสนอคุณแม่จะมีเก็บเป็นคลิปเล็กๆเอาไว้เช่นถ้าคุณแม่ออกมาภาวนาแล้วเนี่ยแล้วคุณแม่ก็จะเก็บพลังงานตรงนั้นเอาไว้เนี่ยพร้อมกับธรรมชาติแถวนั้นแล้วเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณสัก19:49 นคุณแม่เห็นดาวตกที่หุบเขาจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยแอบไปเดินอยู่คนเดียวจอยก็หาคุณแม่ไม่เจอแต่คุณแม่ไม่ได้หลบเลยนะครับคุณแม่ก็ยืนอยู่ในท่ามกลางความมืดเขาก็ตามคุณแม่ไม่เจอกันเขาอาจจะตกใจแต่คุณแม่อยู่ในความมืดแต่คุณแม่สว่างอยู่ในใจแล้วก็ภาวนาอธิษฐานจิตว่าขอให้เพื่อนร่วมทุกข์ในโลกเนี้ยจงใช้ปัญญาในการต่อสู้ซึ่งคุณแม่ก็ทำอย่างเงี้ยของคุณแม่อยู่บ่อยๆเวลาที่มีความวิเวกมันสงัดนะคะมีกายวิเวกได้อยู่คนเดียวบ้างมีจิตวิเวกมันก็อธิษฐานจิตด้วยความที่เรามีประสบการณ์ของการฝึกปฏิบัติอยู่บ้างแล้วก็เชื่อว่ามันจะผ่านไปได้มันไม่ต้องกระทึงซึมเศร้าและฆ่าตัวตายคุณแม่ก็เห็นดาวตกนะคะเป็นดาวที่ตกนะคะเป็นสีน้ำเงินเขียวค่ะจอยเขาก็กำลังจะรายงานอะไรคุณแม่บอกจอยเนี่ยดาวตกตอน 19:49 เราเห็นดาวตกที่หุบเขาโพธิสัตว์บางทีเป็นแสงสีส้มนะคะอันนั้นก็เป็นอุกกาบาตอีกอย่างหนึ่งก็คือความเร็วอะค่ะสีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเร็วฉะนั้นเวลาที่เรามองเห็นดาวตกใจเราไม่ตกแต่เรากลับรู้สึกว่ามันเป็นนิมิตหมายที่เราจะรู้ว่าไม่ว่าโลกจะอยู่ในสถานการณ์ขึ้นหรือลงปรากฏการณ์ที่กำลังปรากฏขึ้นนั้นมันจะต้องทำให้เราโตขึ้นความเข้มแข็งอย่างปราศจากความกลัวต้องมาจากการพึ่งตัวเองให้ได้จริงๆหุบเขาโพธิสัตว์เป็นเหมือนผลงานที่เก็บ33 ปีของเสถียรธรรมสถานกับอาสาสมัครของเรา
ที่มีโพธิสัตว์ฮาร์ทมาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันคุณแม่มองแค่การเดินทางของกุหลาบแล้วส่งไปให้หัวใจของพี่น้องของเราคุณแม่อ่านให้ฟังนิดนึงเพราะคุณแม่ตั้งคำถามเมื่อวานนี้ว่าเฮ้ยรายการของเราเนี่ยคนดูเนี่ยได้ประโยชน์อะไรเพื่อจะทำให้พวกเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะยังทำงานนี้ได้อยู่เอาคุณแม่ให้ดูเนี่ยค่ะอันนี้คือชุดน้ำชาและกุหลาบที่ป้าตุ๊กเอากุหลาบไปปลูกเนี่ยแค่เพียง50ต้นนะคะวันนี้มีแนนเอาไปอีก200ต้นเราไปช่วยเก็บปลูกพี่ติ่งเอาไป30ต้นแรกอันนี้ค่ะคือชากุหลาบที่ป้าตุ๊กส่งให้คุณแม่ดูในช่วงก่อนเข้ารายการแล้วคุณแม่ก็เล่าว่าป้าตุ๊กก็พูดถึงการดูรายการของเราเอาเมื่อวานนี้ละกันนะคะเพิ่งตามดู Facebook Live ตอนเย็นคุณแม่สอนเรื่องกุหลาบเรื่องถั่วบราซิลเรื่องหญ้าคือนำมาแอพพลายประตุกใช้คำว่านำมาแอพพลายกับหลายเรื่องราวในการดำเนินชีวิตเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณที่เพียรสอนเพียรให้ปัญญาเจ้าค่ะคราวหน้าไปหุบเขากุหลาบคงบานเต็มเขาแต่ที่แน่ๆเริ่มบานในใจแล้วเจ้าค่ะนี่แสดงว่าลูกศิษย์ที่ดูรายการเนี่ยเก็บทุกเม็ดอันเนี้ยส่งมาเมื่อตอน 5:47 นาทีแต่คุณแม่หลับไปแล้วแล้วคุณแม่ก็มาเปิดดูตอนเช้าเพื่อที่เตรียมตัวจะออกมาก็อยากจะพูดไว้ในรายการนี้นะคะแล้วก็ยังส่งคลิปที่คุณแม่ได้โชว์ให้พวกเราฟังว่าเนี่ยเตรียมนะคุณแม่อยากให้ดูนี่นะคะคือจะได้เห็นว่าคนดูรายการของเราเนี่ยคุณแม่เจ้าขาฟังนะคะเมื่อวานนี้ส่งมาแม่เจ้าขาแรงบันดาลใจจากกุหลาบงามของหุบเขาและตำลับไซรัปกุหลาบจากพี่หมอติ่งเช้านี้พี่ตุ๊กบรรจงเก็บกุหลาบที่เริ่มโรยได้4ดอกโถจะเก็บกุหลาบนะต้องเอาที่โรยไอ้ที่บานก็ยังเอาติดต้นอยู่คงยังเสียดายนะคะแล้วก็นำมาล้างน้ำสะอาดแช่กริบในน้ำดื่มเข้าตู้เย็นประมาณค่อนชั่วโมงและปฏิบัติการแบบคูลักพักจำจาก Facebook Live นั้น Facebook Live มันเป็นประโยชน์คือทำอะไรไปเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องของกุหลาบเนี่ยได้ไปมี4ดอกก็เริ่มทำแล้วก็เป็นไปตามสูตรสีอ่อนนิดหน่อยกับกลีบน้อยพอเริ่มเติมมะนาว1ลูกสีชมพูเรื่องๆสวยขึ้นมามากนำกอกใส่กาน้อมมาถวายคือทรงภาพเนี่ยมาถวายคุณแม่ให้เห็นว่าการทำ Facebook Live มันมีแรงบันดาลใจแล้วก็เขียนว่าแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ป้าตุ๋มหนูจอยพี่หมอนุ้ยสังฆะและสะใจดีทุกๆคนที่ช่วยกันปลูกกุหลาบโมทนากับกุหลาบแสนสวยด้วยการดูแลจากหัวใจเรื่องราวจากหุบเขาโพธิสัตว์สร้างความสุขสงบงามและเปลี่ยนพลังแรงบันดาลใจเจ้าค่ะนี่คือคนที่ดู Facebook Live ตอบมานะคะแล้วก็ส่งภาพคุณแม่ให้เห็นเลยแล้วกันนะเราจะได้เห็นเป็นภาพของการผลิตนะคะเนี่ยค่ะเอาไปปลูกแค่เพียง50ต้นนะคะแล้วก็ทำบุญไว้อยากได้กุหลาบแต่แบบกลัวคุณแม่บอกไม่ต้องเอาไปเลยเนี่ยค่ะต้มยังไงก็ทำให้ดูนะคะออกมาเป็นน้ำที่ยังไม่ได้ใส่มะนาวพอใส่มะนาวมันเข้มขึ้นก็ออกมาเป็นชุดนี้แล้วก็สุดท้ายแก้วแรกจากไซรัปกุหลาบจากสวนมอบให้ผู้พรวนดินคือคุณประสบเจ้าค่ะผู้พรวนดินคือสามีอะค่ะถ้ารายการของเราทำให้เกิดแรงบันดาลใจของครอบครัวของความรักของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นทั้งแม่เป็นทั้งยายเป็นทั้งลูกศิษย์นะคะที่แบบดูรายการของเราแล้วเอาไปปฏิบัติก็เหมือนบางคนนะคุณอรุณีก็บอกว่าสะกดรอยตามหลายคนก็พยายามพี่ติ่งอย่างเงี้ยให้คอมเมนต์เลยอ่ะพี่ติ่งนี่เป็นคนที่ให้คอมเมนต์ได้ดีมากว่าคนดูหลายคนร้อยคนดูตอนกลุ่มทรัพย์จากพระโอษฐ์เป็นคนกลุ่มเดิมแต่อาจจะไม่ดูช่วงอาหารดูช่วงอาหารไปตามดูได้แต่กลุ่มทรัพย์จากออกตอนเช้าดีสิ่งเหล่านี้มันเป็นก
การทำงานด้วยโพธิสัตวฮาร์ทค่ะสุดท้ายที่คุณแม่พูดกันมาเยอะเยอะคุณแม่กำลังประเมินการทำงานสื่อของเสถียรธรรมสถานว่าเราจะต้องทำยังไงในช่วงของคนที่กำลังซึมเศร้าเยอะขึ้นคุณทรัพย์จากพระโอษฐ์จะช่วยอะไรได้บ้างในเรื่องของการสอนให้การเป็นนักสู้ที่ไปให้ถึงที่สุดของชัยชนะคือความเป็นอิสระจากทุกข์วันนี้จริงๆคุณแม่ก็ถือคุณทรัพย์จากพระโอษฐ์มาด้วยนะคะพระองค์ก็ใช้การเปรียบเทียบที่แบบม้าคู่ใจพระราชาต้องทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายได้อย่างไรอันนี้ก็พูดได้อย่างแบบปฏิบัติด้วยเลยนะคะส่วนเรื่อง Facebook Live ที่จะทำต่อไปโดยวิธีการที่จะทำให้เกิดคอนเทนต์ที่เหมาะกับคนที่ติดตามเราลึกๆที่อยากฟังขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตเรื่องอาหารก็ถือเป็นแอคเซสซอรี่ที่ทำให้คนแบบพึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นการเตรียมตัวจากนี้ก่อนเข้าถึงวันวิสาขบูชาแล้วเราจะนับจากวันวิสาขบูชาไปอีก1เดือนที่จะเข้าสู่ภารากลับบ้านตลอดทั้งปีที่เราจะต้องทำงานเพื่อจะยกธงมนพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เหมือนออกศึกอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำงานถวายพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะคุณแม่ก็อยากจะให้พวกเราได้รับรู้ถึงความตั้งใจการเป็นนักสู้ตลอดจนการที่จะมีชีวิตอย่างไม่ลดละกับอุปสรรคนะคะคุณแม่ก็กำลังหาคนที่จะทำดีเทลอันนี้ลองดูนี่นะคะถ้าเผื่อใครสามารถช่วยคุณแม่ได้หาอาสาสมัครที่มีเทคนิคอันนี้ค่ะเห็นไม่ชีน้อยนะคะปักธงถ้าตรงเนี้ยเป็นโอมตะเลตุตะเลตุเลสวาค่ะคือเราต้องสู้เพื่อเราจะได้ไม่ตายทั้งเป็นนะคะนี่นั่งทำงานกันมานะคะหนุ่มกระอามรายงานคุณแม่ว่าตอนนี้เนี่ยธงมนพระอริยธาราสองชุดชุดละ 10,000 เมตรหรือ 1,000 เมตรนะหนูชุดละ 5,000 หลาครับเออ 5,000 หลาอ่ะหนุ่มขึ้นมาแล้ว 5,000 หลาอ่ะหนุ่มออกเสียงช่วยยายสิครับถ้าทำ2ชุดก็คือ 10,000 หลา 10,000 หลาครับ 10,000 หลาแล้วมีคนร่วมบุญด้วยใช่ไหมในเรามีโรงงานผ้าร่วมบุญสีขาวมา 2,500 หลาสาธุลูกค่ะแล้วก็เดี๋ยวคุณยายจะเปิดให้เราเย็บโดยป้าตุ๊กวันที่เท่าไหร่นะหนูจำได้ไหมป้าตุ๊กจะมาวันที่25หรือ24นะป้าตุ๋มที่จะเอาใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ละค่ะคุณแม่เห็นการรายงานจากแม่ชีจุ๋มว่าได้เริ่มผลิตแล้วลองเข้าไปในไลน์อันนี้ดูเพื่อให้คนที่ทำงานกับเราจะได้รู้สึกได้ว่ารู้สึกจะเป็นไลน์กองงานกุศลนะเนี่ยค่ะรายงานเข้ามาแล้วว่าตอนนี้เนี่ยค่ะผ้าธงมนเนี่ยได้เริ่มแล้วนะคะเพื่อที่จะทำให้การเตรียมเรื่องธารากลับบ้านเนี่ยมีความพร้อมแล้วตอนนี้เราเก่งถึงขั้นที่เรียกว่าเราทำสต็อกไว้อีก 5,000 หลาใช่ไหมใช่ครับทำไว้อีกหลังหนึ่งเลยครับสำหรับสถูปสต็อกครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งในการ์ตูนที่คุณแม่เตรียมตัวไว้ท่านเป็นหนึ่งในสมาชิกหัวใจโพธิสัตวฮาร์ทได้เห็นเลยนะคะว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งของความตั้งใจในการที่จะทำงานตอนนี้เข้าสู่โรงงานในการพิมพ์แล้วครับพิมพ์นี่ค่ะดูนะคะเนี่ยค่ะเข้าสู่โรงพิมพ์แล้วค่ะเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยค่ะว่าขณะเนี้ยเอาอย่างนี้นะจอยเนี่ยค่ะเริ่มเข้าสู่โรงพิมพ์อันนี้เป็นสีแรกค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มเป็นสีต่างๆท่านต้องเห็นพวกเราพยายามให้เกิดการติดตามที่เห็นผลคือคุณแม่เนี่ยได้รับรายงานเยอะมากจากคณะทำงานซึ่งไม่ใช่คุณแม่เก่งคนเดียวเห็นไหมคะสีเริ่มเข้ามาแล้วแต่ตอนนี้ที่โรงงานกำลังแบบเหมือนกับรายงานให้คุณแม่ทราบว่าการทำงานเรื่องธารากลับบ้านเนี่ยเขาก็ทำในส่วนที่เขาถนัดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในโพธิสัตวฮาร์ทของเราอันนี้แหละค่ะองค์ละ21บาทอ่ะ
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์อ่ะใช่ไหมคะครับเราทำทีนึงก็ประมาณสัก10,000องค์เนี่ยค่ะใน 5,000 หลาเนี่ยหรือ1,000หลาเนี่ยเรามีเนี่ยเห็นสีนะคะก็เก่งมากเลยคนไทยเนี่ยออกมาละสีขาวเนี่ยเห็นไหมคะว่าครบเลยค่ะเป็นกรีนทาราชัดเจนตอนนี้เริ่มผลิตแล้วค่ะขณะที่เรากำลังต่อสู้อยู่กับโควิดเนี่ยจริงๆแล้วเรากำลังทำงานกันอยู่โดยที่เราอาจจะไม่ได้เล่าให้ทุกท่านฟังว่าวันนี้เราทำอะไรเสร็จแต่คุณแม่เนี่ยจะได้รับรายงานจากโพธิสัตวฮาร์ทเข้ามาในทุกเรื่องราวพอดีวันนี้มันนั่งอยู่ในรถมันทำอะไรมากไม่ได้ก็เลยได้เล่าเยอะหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อในสิ่งที่คุณแม่เล่าแล้วคุณจะเห็นว่าทำไมคุณแม่หายป่วยจากมะเร็งเพราะคุณแม่ไม่เคยทิ้งจิตไปไว้ในฝ่ายอกุศลมันมีงานของกุศลและเสร็จนาเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนที่ซึมเศร้าจะเป็นคนที่ยังไม่ได้ศรัทธาในตัวเองนั้นเราจะต้องใช้หุบเขาโพธิสัตว์สร้างศรัทธาให้มนุษย์ออกมาพึ่งตัวเองให้ได้แล้วให้คนอื่นเป็นถ้าเราทำอย่างนี้ได้นี่คือวัคซีนชั้นเยี่ยมที่เราจะบ่มเพาะไว้ในใจของเราส่วนการออกไปรับวัคซีนข้างนอกอันนั้นก็เป็นตามเหตุปัจจัยของสุขภาพที่แข็งแรงนั่นคุณแม่จากจะบอกว่าคุณแม่ไม่ได้หายจากการเป็นมะเร็งเพราะยานะคะแต่คุณแม่หายจากการเป็นมะเร็งเพราะคุณแม่มีภูมิคุ้มกันในฝ่ายกุศลที่ทำอยู่ตลอดเวลาเท่าที่คุณแม่จะยังมีชีวิตอยู่แล้วคุณแม่คิดว่ามะเร็งมันก็ได้กุศลจากชีวิตของคุณแม่ด้วยแล้ววันนี้ในครึ่งชั่วโมงนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าแม้กระทั่งการเดินทางเราก็ยังใช้โอกาสที่เรายังมีลมหายใจอยู่เหมือนเตือนบรรดาผู้ที่ติดตามรายการของคุณแม่หรือแทบจะเรียกว่าคุณคือสมาชิกในครอบครัวของเราแล้วคุณคือคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวไม่ใช่ลูกค้าคุณแม่ไม่ได้ขายของแต่คุณแม่กำลังบอกว่าทุกคนเป็น spiritual leader ได้เรามาช่วยกันทำให้สังคมของเราไม่ซึมเศร้ามาช่วยกันนำสิ่งดีๆที่เป็นมหากุศลนี้ออกมาแชร์กันใช้พื้นที่สื่อแสดงปาฏิหาริย์แห่งการตื่นและใช้สื่อให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวขอบคุณในทุกโอกาสที่เราได้รับไม่มีคนรวยไม่มีคนจนมีแต่คนที่พร้อมที่จะมีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้นี่คือหัวใจของเศรษฐีค่ะเราไม่มีสังคมคนรวยและคนจนนะคะมีสังคมที่ทุกข์กับพ้นทุกข์เมื่อโลกกำลังทุกข์ก็จงเป็นเพื่อนร่วมทุกข์และถ่อมตัวลดอัตตาตัวตนของเราถ่อมตัวไร้อัตตาการช่วยจึงยิ่งใหญ่เพราะใจประเสริฐและขอบคุณโอกาสที่เราได้รับใช้นะคะวันนี้คุณแม่จะจบรายการตามเวลาเลยคือครึ่งชั่วโมงขอให้ทุกคนสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ